SC Asset แท็กทีมเจมส์ธีรดล ออมสุชาและคู่รักลุยสกอตนุ่นรมิดาร่วมเปิดตัว Morning Coin เชื่อมโยงลูกบ้านสู่ล้านคุณค่าทั้งท่องเที่ยวดนตรีช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ต่างๆพร้อมชวนร่วมงานซันชัยมาร์เก็ตณศูนย์การค้า M Quartier ระหว่างวันที่17ถึง19พฤษภาคมSC Asset ยืนหนึ่งการเป็นผู้นำด้านที่อยู่อาศัยเรื่องบริการหลังการขายล่าสุดค่ะชวนนักแสดงชื่อดังรวมบอกเล่าประสบการณ์การเป็นลูกบ้าน SC และรวมเปิดตัวโทเค็น Morning Coin เทคโนโลยีบล็อกเชนที่จะเชื่อมโยงลูกบ้านสู่โลกแห่งสิทธิพิเศษมากมายทั้งด้านการท่องเที่ยวดนตรีช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ต่างๆผ่านแนวคิด1บ้านล้านคุณค่าภายใต้ SC Asset Reward Program The SUN กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อลูกบ้าน SC โดยเฉพาะพร้อมชวนร่วมงานซันชัยมาร์เก็ตตลาดนัดที่รวมร้านค้าของเหล่าลูกบ้าน SC อัดแน่นด้วยกิจกรรมมากมายโดยงานนี้ค่ะจะจัดขึ้นในวันที่17ถึง19พฤษภาคม2567ณศูนย์การค้า M Quartier ค่ะครับพี่ลุยพี่นุ่นค่ะพูดถึงงานในวันนี้นะครับแข็งมากเลยครับใจอยู่แล้วก็วันเราเป็นลูกบ้านเหมือนกันค่ะวันนี้ก็ดีใจเหมือนว่าได้มาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของเราที่ได้เป็นลูกบ้านของเขาอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ดีบ้านที่ดียังไงก็ดียังไงได้อยู่ยังไงคือจริงๆอ่ะนุ่นมองว่าการซื้อบ้านหลังนึงอ่ะมันต้องมีเรื่องเยอะเพราะว่าบ้านหลังนึงมันส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานอยู่มันไม่ใช่อยู่แค่สิบปีสิบเดียวมันแบบมันอยู่เป็น100ปีเลยก็ได้ถ้าคนดูแลดีๆอ่ะถือว่าพี่คือคงไม่มีใครหรอกแบบซื้อบ้าน 2-3 เดือนแล้วไปซื้ออีกหลังนึงมันไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อบ้าน1ครั้ง1หลังมันก็คือคงจะต้องคิดแล้วว่าหลังนี้อยู่ควรและอยู่ดีจริงๆครับสําหรับผมครับในฐานะที่เป็นพ่อบ้านเป็นหัวหน้าเนี่ยเราก็อยากที่จะให้มันเหมือนกับมั่นใจและมั่นคงโดย2อันนี้สําหรับผมมันสําคัญคือว่าเขาจะดูแลเราในการขายด้วยก็คือว่าวันแรกที่เราเดินเข้าบ้านแล้ววันหลังที่เราจะมอบบ้านให้ลูกอะไรเงี้ยมันยังอยู่ในคงสภาพที่ดีก็คือส่วนกลางก็ยังเขายังดูแลทำความสะอาดตลอดเวลามันก็เลยมีความรู้สึกคุ้มคุ้มค่ากับเงินที่เราซื้อไปแต่เขาเลือกยากนะเขาจะซื้อบ้านแต่ละหลังเราเหมือนจะได้บ้านอันนี้มาเราใช้เวลาประมาณ3ปีในการดูที่นี่นะคะในเอเจนต์เล็กนะเราก็เลยเหมือนมีความรู้สึกว่ากว่าเราจะได้มาก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าสิ่งที่เราเลือกถูกต้องแล้วได้มาแล้วก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายแต่สุดท้ายก็มาจบใน SC ใช่ครับเอซีก็ดูแลลูกบ้าน FDD วันนี้ที่ทางซีเอฟดีด้วยคือความจริงแอปและเทคโนโลยีเนี่ยก็มาด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าเทคโนโลยีกับทุกวันนี้เนี่ยก็มากับโทรศัพท์มันก็พยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทั้งผู้หญิงเขาก็สามารถที่จะจัดการเรื่องบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นฉีดโปรดซ่อมแซมหรือว่าทำความสะอาดล้างหรืออะไรเนี้ยในแอปเขามีหมดทุกอย่างถึงแม้ว่าส่งของส่งอะไรคือเขาเหมือนกับเป็น personal assistant นะฮะเหมือนกับเขาเป็นเลขาสำหรับบ้านหลังนี้เลยแล้วแอปเดียวจบเลยแอปเดียวจบครับมันสะดวกสบายสำหรับลูกบ้านมากเลยขนาดนั้นมากสำหรับนุ่นเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะคืออย่างนุ่นอ่ะก็เคยมีประสบการณ์เนาะที่แบบมีคนแปลกๆมาอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าพอเป็นแอปเสร็จอ่ะแอปเนี่ยเวลาว่าเราใส่อาหารมาที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนว่าจะรู้เลยว่าใครมาบ้านเราเพราะฉะนั้นเราเช็คได้ว่าใครเข้าออกบ้านเราจะมีทะเบียนจะมีเตะทุกอย่างเพื่อให้เราทราบว่ามีคนเข้ามาบ้านเรานะอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกปลอดภัยมันคือรวมทุกอย่างเข้าไปในแอปเดียวกันหมายถึงว่าสำหรับผมเนี่ยผมจะเป็นคนที่ต้องโทรหาช่างตลอดเวลาสำหรับบ้านเก่าที่ตอนที่อยู่ด้วยกันนี่ก็คือช่างบ้านช่างสีช่างปูช่างต้นไม้ช่างหลายช่างแล้วเกิดแต่ละเบอร์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับความไว้ใจเราก็ไม่แน่ใจไม่กล้าที่จะให้เขามาทำเหมือนกับมาซ่อมแซมบ้านโดยที่ผมไม่อยู่อันนี้เรามั่นใจได้ก็เพราะว่าโครงการเขาอยู่ตลอดแล้วก็ทางนิติเขาก็จะมาด้วยแล้วไม่ชวนว่าเขาแบบทำถูกต้องทำแล้วก็มีพวกโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยที่เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันจําเป็นกับในชีวิตของเราจริงๆมันมีครบอยู่ในแอปเดียวเลยทั้งไม่ว่าจะรปภ.ความปลอดภัยเนาะโรงพยาบาลไม่ว่าจะของแบบอาหารหรือพวกของใช้จริงๆก็มีอยู่ในแอปนั้นเลยค่ะใช่ทุกอย่างเลยอ่ะคือครบหมดเขาให้ข้อมูลรวบรวมข้อมูลให้เราง่ายที่สุดรวมสิทธิพิเศษให้ลูกค้าทุกคนใช่อันนี้เพิ่มอย่างวันนี้มา Morning Coin เพิ่มมาซึ่งนุ่มว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราอะค่ะหมายว่านอกจากซื้อบ้านแล้วเราก็เหมือนได้มีมูลค่าด้วยถือว่าดี
ก็จะได้ไปเที่ยวฟรีใช่ไปได้อีกกดจองไงฮะกดแรกสิต้องไปแรกก่อนนะต้องซื้อคอยก่อนไปเลยไปนู้นฝากเลยอ่ะสำหรับใครยังแบบว่าตัดสินใจอยู่หรือใครที่กำลังจะเลือกอยู่จริงๆก็อยากจะบอกคนที่กำลังตัดสินใจดูบ้านหรือตัดสินใจซื้อบ้านเนาะเรามีความสุขว่าที่นี่ไม่ใช่มีแค่บ้านอย่างเดียวคอนโดก็มีเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นโฮมออฟฟิศอะไรก็มีหลากหลายมากจริงแล้วเราเป็นคนที่อยู่แล้วเราเชื่อในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเขาเลือกใช้ในบ้านหรือแม้กระทั่งการดูแลหลังการขายที่นี่เอเชียเซ็นคือตอบโจทย์เราทุกอย่างแล้วก็อย่างที่บอกค่ะด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงมันจะทำให้เราไม่ต้องห่วงในระยะอีกหลายสิบปีเลยที่เราอยู่อย่างเงี้ยค่ะแอปพลิเคชันรู้ใจค่ะคือสำหรับออมมันตอบโจทย์มากคือทุกอย่างที่เป็นไซเคิลของการเมนเทนแนนซ์บ้านอ่ะคือเขาจะเตือนเราในนั้นเลยหรือว่าจะมีผู้ช่วยที่แบบสามารถเขาจะโทรมาบอกเราเลยอะค่ะว่าวันนึงอะเราต้องทำอะไรบ้างหรือครบรอบปีต้องทำอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งงานสวนอะงานสวนของบ้านเราแบบไม่ได้อยากจ้างคนสวนที่แบบรายเดือนหรืออะไรเงี้ยก็เราก็สามารถทำบุ๊กกิ้งในนัดในนั้นในแอปได้เลยซึ่งผมใช่เขาจะมาแบบที่บ้านเราตามนัดเลยอะเรียกว่าแอปเดียวครบแอปเดียวครบมีสิทธิพิเศษด้วยคุณมีสิทธิพิเศษก็คือแบบ Morning Call เอาไปแบบไปแลกการบริการต่างๆรางวัลได้อีกรางวัลได้อีกอะไรใดๆซึ่งแบบเรารู้สึกว่ามันมากกว่าการซื้อบ้านแล้วใช้งานสะดวกไหมอ๋อการใช้งานคือสะดวกมากค่ะคือยิ่งแบบเอามาเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะก็สามารถแบบมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เขาด้วยค่ะหรือว่าผู้ใหญ่ที่บ้านอย่างคุณพ่ออ่ะเขาก็ใช้เป็นคนสอนเราด้วยซ้ำได้ลองจิ้มแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะได้ลองจิ้มแอปพลิเคชันแล้วเนาะใช่ต้องรีบแบบโหลด Morning Call เลยเพราะวันนี้ได้5,000คอร์สบ้านไม่ขาดสบายไม่เป็นบ้านเลยค่ะใครที่อยากได้อยากซื้อบ้านสักหลังดูใหญ่นะก็ขอฝากโครงการ SCS ด้วยนะคะขอฝากโครงการ SCS ด้วยนะคะแล้วก็ฝากแอปรู้ใจด้วยนะคะก็คือใครที่แบบสนใจแบบกำลังมองหาบ้านแล้วก็บ้านที่มีคอมมูนิตี้ดีๆนะคะออมก็อยากแนะนำให้มาลองดูบ้านของไมเคิลเอสเซสนะมีหลายโครงการมากๆนะคะแล้วทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษอะในการเหมือนเรามีผู้ช่วยอะค่ะก็คือแอปรู้ใจเนี่ยมาช่วยดูแลบ้านหลังจากเราซื้อบ้านไปเราก็มีผู้ช่วยในการดูแลบ้านด้วยซึ่งออมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆสำหรับลูกบ้านนะคะหลังจากที่ออมลองใช้งานมาแล้ว3 ปีนะคะก็ใครที่กำลังมองหาอยู่อยากให้เปิดใจให้กับบ้านของ